ได้ที่กระทรวงกลาโหมนะคะจัดหลายที่นะคะมีบริเวณลานจอดรถข้างอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งวัฒนะนะคะทางกองบัญชาการกองทัพไทยบริเวณศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงและอนุสรณ์สถานแห่งชาติถนนวิภาวดีรังสิตอำเภอลังลูกกาจังหวัดปทุมธานีส่วนกองทัพบกนะคะจะมีผู้บังคับบัญชาลงมาเล่าประสบการณ์แล้วก็พบปะกับเด็กๆด้วยนะคะมีการนำยุทธโภคกรณ์สำคัญของทางกองทัพบกมาจัดแสดงนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมบนเวทีกิจกรรมกลางแจ้งมีการขี่ม้าด้วยนะคะหรือว่าบังคับม้าก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ฝึกแล้วก็ทดลองขี่ม้าจำนวน32ม้าหรือว่า32ตัวนะคะการแสดงความสามารถของสุนัขทหารและการแสดงให้ความรู้เรื่องของการป้องกันสารเคมีชีวะนิวเคลียร์การจำลองชีวิตในป่าเป็นอย่างไรนะคะเปิดพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติบริการตรวจสุขภาพของเด็กๆด้วยบริการอาหารฟรีการยิงปืนเพนบอลนะคะการยิงปืนด้วยแสงเลเซอร์เด็กๆน่าจะชอบนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายทั้งนี้ท่านผบ.ทบ.ก็จะมามอบของขวัญแล้วก็จะร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเด็กๆอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะค่ะส่วนใครนะคะที่ชื่นชอบเรือรบค่ะก็ต้องไปที่ฐานทัพเรือนะคะกองทัพเรือนั้นจัดกิจกรรมที่บริเวณลานสวนสนามโรงเรียนในเรือพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือและฐานทัพเรือกรุงเทพป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการค่ะมีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์นิทรรศการเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ทางทหารและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการมีการขนยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งเรือรบเฮลิคอปเตอร์ยานเกราะล้อยางปืนใหญ่แบบต่างๆส่วนคนที่อยากจะตื่นตาตื่นใจกับเรือรบก็แนะนำให้ไปที่ท่าเรือจุกเสม็ดค่ะซึ่งเป็นที่จอดเรือรบขนาดใหญ่อาทิเรือหลวงจักรีนฤเบศเรือหลวงซิมิลันเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและเรือหลวงพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งจะเปิดโอกาสให้น้องๆนั้นขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือเป็นประจำทุกๆปีนะคะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยทางครอบครัวข่าวของเราก็นำเสนอข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรให้ได้รับทราบด้วยนะคะค่ะอีกที่หนึ่งกองทัพอากาศนะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของกองบินต่างๆเครื่องบินต่างๆต้องไปที่นี่นะคะซึ่งทางพลอากาศเอกอิทธพรสุภวงศ์ผอ.ทอ.นะคะก็จะเดินทางมาพบปะกับเด็กๆบริเวณลานจอดอากาศยานกองบิน6นะคะมีการจัดกิจกรรมที่อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานดอนเมืองและพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและในส่วนต่างจังหวัดนะคะที่โรงเรียนการบินและกองบินต่างๆตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 16:00 น.นะคะมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการบินและการจัดแสดงทางอากาศยานแบบต่างๆทั้งที่ประจำการและก็ปลดประจำการไปแล้วอย่างเช่นนะคะมีเครื่องบินขับไล่แบบ F16A หรือว่าจะเป็นการแสดงโดดร่มกลางเวหานะคะและการแสดงการโจมตีทางอากาศแบบอัลฟาเจ็ตนะคะโดยขณะแสดงเนี่ยเขาบอกจะมีการสาธิตการใช้ปืนต่อสู้ป้องกันทางอากาศด้วยโดยใช้กระสุนซ้อมจำนวน500นัดด้วยกันนะคะการแสดงบนเวทีของศิลปินต่างๆมากมายแล้วก็ยังมีการแจกของขวัญที่ระลึกอีกด้วยค่ะค่ะเชื่อได้เลยนะคะว่าการไปเที่ยวในวันเด็กแห่งชาติของน้องๆเนี่ยนะคะไปตามฐานทัพต่างๆเป็นการจุดประกายเหมือนกันนะคะสำหรับโดยเฉพาะน้องๆผู้ชายอยากเป็นทหารเหรอคะอ๋อใช่นะคะหลายคนเนี่ยเกิดจากการไปเที่ยววันเด็กนี่แหละแล้วก็จุดประกายว่าโอ้โหในอนาคตโตไปเราอยากจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศเวลาใครถามบอกโตขึ้นอยากเป็นอะไรจะได้ตอบถูกว่าอยากเป็นทหารนะคะบางคนก็ใฝ่ฝันสูงอยากเป็นผู้นำประเทศด้วยก็มีเหมือนกันนะคะ